สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับจัดโครงการศึกษาติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อจัดทำแผนบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับที่โรงแรมภูแมนขอนแก่นนะคะผู้แทนหน่วยงานคณะกรรมการลุ่มน้ำและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการประชุมรับฟังความคิดเห็นนะคะเกี่ยวกับโครงการศึกษาติดตามแล้วก็ประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในกลุ่มลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะซึ่งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสนทช.นะคะก็ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดขึ้นเป็นการชี้แจงวัตถุประสงค์แผนงานและขอความร่วมมือจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการของโครงการนะคะโดยมีนายสันติเหล่าบุญเสงี่ยมค่ะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะคะเป็นประธานในการเปิดการประชุมค่ะนายสำเริงแสงผู้วงนะครับรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับก็บอกว่าการประชุมในครั้งนี้นะครับจะเป็นการระดมความคิดเห็นตลอดจนการสรุปบทเรียนการบริหารจัดการน้ำในปีที่ผ่านมาเพื่อจัดทำแผนในการบริหารจัดการน้ำในปีต่อไปนะครับทั้งนี้เพื่อให้สามารถแก้ไขวิกฤตการน้ำได้ตรงกับสภาพปัญหาและบริบทของพื้นที่ได้อย่างแท้จริงครับนะครับก็เหมือนเป็นการสรุปบทเรียนในส่วนที่การปฏิบัติงานจัดการน้ำที่ผ่านมาด้วยนะครับว่าปีที่แล้วปีที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างเพื่อใช้ในการวางแผนในปีนี้และปีต่อไปโดยเฉพาะในช่วงนี้เป็นช่วงเริ่มต้นของฤดูฝนที่เราจะได้เตรียมวางแผนร่วมกันในการแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับรวมถึงในเรื่องของการที่จะระดมความเห็นต้องการความรับรู้ในส่วนของผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการจะมีการแบ่งขอบเขตลุ่มน้ำนะครับให้เหมาะสมกับการบริหารจัดการทั้งในเชิงในด้านวิชาการเชิงในด้านของการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนรวมถึงเรื่องของการบริหารจัดการที่ต้องเกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วนในอนาคตว่าการแบ่งลุ่มน้ำในพื้นที่เดิมๆอาจจะเป็นภูมิภาคการใช้ประโยชน์พื้นที่ที่แตกต่างไปวันนี้ก็เป็นการประเมินว่าเราจะมีการปรับเปลี่ยนหรือไม่นะครับซึ่งต้องกระทบกับการลุ่มน้ำที่อยู่ในลุ่มน้ำด้วยครับ